بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لللهนะครับก็ก่อนอื่นเลยพี่น้องขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราได้เจอกับพี่น้องที่รอฟฮานอีกครั้งนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับค่ำคืนนี้นะครับรู้สึกครั้งที่แล้วเราเปิดตัวอาคารวันนี้เราเปิดบ้านพักนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์จามุริดบอกไม่มีเปิดอะไรแล้วใช่ไหมฮะใช่ไหมครับบอกไม่เปิดไม่มีที่แล้วมาวุ่นนะแต่ไม่แน่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความสามารถอีกหน่อยอาจจะเปิดโรงเรียนรอฟฮานวิทยานะทุกอย่างนะพี่น้องเราตั้งใจและสุดท้ายเราเปิดทั้งโลกอินชาอัลลอฮ์นะครับฉะนั้นค่ำคืนนี้นะครับหัวข้อจริงๆพูดวันนี้เหมือนด่าตัวเองเลยอ่านแต่ Facebook จริงๆแอดมินผมเองยังทักเลยนะอาจารย์เหมือนโดนเราเองเลยบอกโดนทั้งมึงและทั้งกูเลยนะครับโดนทั้งคู่เลยพี่น้องเลยบอกว่าเอาละครับวันนี้เรามาด่าตัวเองกันนะครับเราด่าเพื่อให้ตัวเองสำนึกพี่น้องอันดับแรกเลยนะครับผมบอกว่าระบบ Facebook หรือเทคโนโลยีมุมมองในอิสลามเราจริงๆแล้วอิสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ห้ามในเรื่องของเทคโนโลยีนำซ้ำอิสลามส่งเสริมด้วยเราต้องเข้าไปใช้เราต้องนำมันอิสลามไม่ได้ส่งเสริมให้เราประเภทอยู่ในถ้ำไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาเอ่ย Facebook เราปากอ้าเลยพี่น้องอะไรของมันวะเอ่ย Twitter เราปากหวอเลยไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอันนี้ไม่ใช่คนเคร่งแต่เขาเรียกว่าคนโง่เข้าใจนะครับและอิสลามสอนยังไงพี่น้องอิสลามบอกว่ามุสลิมนะครับพี่น้องสิ่งต่างๆบนหน้าดุนยาที่เกิดขึ้นهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الله สร้างสิ่งมาในบนพื้นแผ่นดินทั้งหมดผู้ที่เหมาะสมเป็นเจ้าของมันคือมุมินความเจริญเทคโนโลยีก้าวหน้าทั้งหมดคนที่สมควรจะใช้แล้วนำประโยชน์สู่อุมมะห์คือมุมิน Allah สร้างให้เราใช้ Allah ให้มันเกิดมาเพื่อมุมินจะได้ใช้มันในอย่างประโยชน์กับประชาชาติอิสลามเราไม่เถียงเลยพี่น้องมีคนเข้ารับอิสลามเนื่องจากอัสบับ Facebook มีมาบางตอนเล็บนี่อย่าพูดว่าได้รับอิสลามจากเวทีบรรยายนะผมไม่เชื่อเด็ดขาดน้ำหน้าแบบนี้เป็นไปไม่ได้เลยพี่น้องถ้ามาฟังบรรยายนะผมวิ่งตั้งแต่แรกแล้วนะแต่ก่อนไม่ใช่แบบนี้บางอัสบับหนึ่งมาจาก Facebookหลายต่อหลายท่านได้รับความดีฮิดายัตอัลลอฮ์เปิดให้อัสบับฮิดายัตมาจาก Facebook อิสลามไม่ได้ห้ามและอัลลอฮ์บอกไว้แล้วตั้งแต่อดีตว่านูนพี่น้องซูเราะห์เราอ่านเวลาอ่านนูนขึ้นฮุรุมุกอตาอะแบบนี้วัลกะลามิวะมายัสตูรุนอัลลอฮ์บอกขอสาบานด้วยกับปากกาพี่น้องปากกามะลูมเลยในอดีตยุคท่านรอซูลยุคซะลาฟุสซอลเลห์ยุคซอบะรู้สิ่งที่ใช้ขีดเขียนนี่ลักษณะเขียนแบบนี้แต่ความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานอัลลอฮ์ไม่ได้บอกแค่ว่าวัลกอลัมถ้าบอกสาบานแค่ปากกานะพี่น้องเด็กในยุคลูกเราโตขึ้นมามันบอกป้าทำไมอัลลอฮ์บอกแค่ปากกาสมัยนี้เขาใช้เลเซอร์เขียนแล้วป้าเอ้ยสมัยนี้เขาใช้นิ้วเขียนบนจอด้วยสมัยนี้มันสไลด์ด้วยและอัลลอฮ์บอกแค่ปากกาในกุรอานพี่น้องว่าคนเวลาดูกุรอานความมหัศจรรย์จะอยู่ตรงไหนแต่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นพี่น้องที่รักเมื่ออัลลอฮ์สาบานด้วยกับปากกาอัลลอฮ์พูดต่อมาว่าวะมายัสตูรุนและขอสาบานด้วยกับสิ่งที่พวกเขาใช้ขีดเขียนกันอัลลอฮ์ไม่ได้สะโขบแค่คำว่าปากกาพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าสิ่งที่พวกเขาได้ใช้ขีดเขียนยุคนบีไม่ได้รู้จักคอมพิวเตอร์
ยุคนบีไม่รู้จักกราฟิกดีไซน์ยุคท่านรอซูลไม่มีการใช้แอปอะไรทั้งนั้นพี่น้องแต่เมื่อระยะเวลามันหมุนไปเรื่อยๆความเจริญก้าวเข้ามามาชาอัลลอฮ์ไม่มีใครคิดมาก่อนว่าจะมีการเขียนตัวหนังสือด้วยกับอื่นจากปากกาไม่มีใครคิดมาก่อนว่าจะมีการเขียนได้ด้วยกับสิ่งอื่นถึงแม้ไม่ใช้น้ำหมึกก็ตามนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกในยะแล้วว่าในอนาคตข้างหน้านะเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้ามันจะมาสู่อุมมะมันจะมาสู่ประชาชาติอิสลามเรียนกุรอานจึงฉลาดไงแต่วันนี้ปัญหาเราเรียนกุรอานอ่านเอาบุญอย่างเดียวเหมือนคนมีเสบียงเยอะแต่ไม่มี GPS น้ำมันเต็มถังสุดท้ายก็หมดจะมาที่รอบเฮิร์นมันไปหมุนอยู่คลอง9 7 8รอบน้ำมันหมดเสบียงเยอะไม่มีแผนที่ไปยังไงก็ไม่รอดแต่ถ้าแผนที่มีเสบียงน้อยวางแผนถูกเอาว่ากูหมดน้ำมันตรงนี้เดี๋ยวโทรเรียกคนนั้นมาช่วยนี่คนมี GPS เข้าใจไหมแรงตายเยอะนะพี่น้องบางเล็บนะตอนนี้ไปโซนอันดามันบ่อยแรงตายเลยครับเนี่ยนะว่าเลยบอกว่านี่คือ GPS กุรอานจึงสอนเราแล้วพี่น้องว่าเทคโนโลยีจะมานะอนาคตเจ้าจะเห็นสัญญาณต่างๆอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อีกมากมายซะนูรีฮิมอายาตินาพี่น้องฟิลอาฟากอัลลอฮ์บอกเราจะให้เขาเห็นถึงความยิ่งใหญ่สัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์ในขอบฟ้าอันไกลโพ้นและในตัวของพวกเขาเองนี่คืออะไรพี่น้องในอนาคตข้างหน้าเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เยอะขึ้นอีกในยุคนบีพี่น้องรอซูลอิสรอมิรัจอิสรอจากมักกะไปบัยตุลมักดิสเดินเท้าเดินอูฐคาราวานในอดีตเวลาใช้2เดือนอย่างต่ำนบีไปกลับคืนเดียวคนมุรตัดคนไม่เชื่อเพียบเลยอบูบักบอกว่าพวกมุชริกีนบอกอบูบักท่านเชื่อได้ยังไงมุฮัมมัดบอกไปบัยตุลมักดิสไปคืนเดียวแล้วกลับอบูบักอัสซิดดีกบอกว่าถ้ามุฮัมมัดบอกว่าไปไกลกว่าไบตุลมักดิสฉันก็เชื่อสติปัญญาคิดไม่ได้วันนี้เป็นยังไงพี่น้องวันนี้เป็นยังไงพี่น้องเราบินไปมักกะใช้เวลาประมาณ9ชั่วโมงเองเราบินไปกลับพี่น้องที่รักใช้เวลาไม่ถึงวันทีนี่อัลลอฮ์กำลังให้เห็นว่าขนาดมักลุกยังทำได้ขนาดนี้แล้วพระผู้สร้างจะไม่ยิ่งใหญ่กว่านี้ได้ยังไงสัญญาณเทคโนโลยีใหม่ๆให้เห็นเพื่อให้เจ้ายืนยันว่าวัลลอฮุอะลาคุลลิชัยอินกอดีรอัลลอฮ์คือผู้มีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กเราอยู่เมืองไทยคุยกับคนอเมริการู้เรื่องภายในวินาทีเดียวเราอยู่กรุงเทพเสียงเราถึงนครศรีธรรมราชถ้าเป็นตะกอนอัลลอฮ์เป็นไปได้ยังไงอาจารย์อัลลอฮ์ทำให้ดูมาแล้วแต่เราไม่อีมานใครอะพี่น้องอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนบีอัลลอฮ์คอลีลุรเราะห์มานกะบะห์นบีทำเสร็จอัลลอฮ์ใช้ให้นบีประกาศเลยอัซซินฟินนาสบิลฮัจญ์อิบรอฮิมประกาศเรียกมนุษย์ทั้งหมดมาสู่ฮัจญ์ในตัฟซีรอธิบายว่ายาอัลลอฮ์เสียงฉันจะไปถึงทั่วโลกได้ยังไงอัลลอฮ์บอกยังไงพี่น้องหน้าที่เจ้าประกาศเสียงจะไปถึงข้าเองซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เจ้าแค่ประกาศเรื่องจะไปถึงเป็นหน้าที่ของข้าอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามประกาศยาทีนพี่น้องเขาเหล่านั้นจะมาที่นี่ซุบฮานัลลอฮ์มาที่นี่มาอย่างล้นหลามมาจากทั่วทิศพี่น้องที่รักที่มีเกียรติจริงไหมครับอัลลอฮ์เป็นไปได้ยังไงอัลลอฮ์ทำได้ยังไงไม่ต้องเยอะตอนนี้โทรศัพท์เป็นไงพี่น้องคุยที่นี่ได้ยินถึงนู่นมีตั้งแต่อดีตแล้วจนสุดท้ายวันนี้เทคโนโลยีมาสู่มือเรา
เราจะใช้ยังไงกับเทคโนโลยีตัวนี้ให้เป็นบุญไม่ใช่เป็นโทษให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เกิดฟิตเนส Facebook พี่น้องที่รักมันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับอารมณ์เรายอมรับเลยอันดับแรกวันนี้เราสไลด์หน้าจอยิ่งกว่าสไลด์ลูกตาซาเบะจริงไหมครับอย่าไปโกหกผมก็เยอะก็บอกตรงๆเลยนะเราก็ไม่ได้มาแอปอัพอะไรพี่น้องนะเราจับโทรศัพท์ยิ่งกว่าจับกุรอานอีกพี่น้องเราสไลด์หน้าจอเนี่ยพี่น้องยิ่งกว่าการซิกุรุลอยทำไมอะครับเพราะอย่างเดียวเลยสไลด์หน้าจอการดูเรื่องชาวบ้านการดูเรื่องสอดคล้องอารมณ์เราสิ่งที่เป็นสนุกสนานมันตรงกับอารมณ์ของมนุษย์เพราะดุนยาอัลลอฮ์บอกแล้วว่าละอิบูวะละมันเป็นการละเล่นเท่านั้นเองแต่สิ่งใดที่เป็นอิบาดัตเป็นอามัลผลบุญมันจะไม่ตรงกับอารมณ์นับสู่เราวันนี้พี่น้องที่รักครับเมื่อเรารู้แบบนี้ Facebook อย่าทิ้งมันนะ Facebook ไม่ใช่ฟังวันนี้เราเลิกเล่นอย่าเด็ดขาดมุสลิมต้องเล่นต่อมุสลิมต้องทำต่อบรรยายบายานบางครั้งคนฟังร้อยกว่าคนเวลาดูไลฟ์300อัพ200อัพร้อยกว่าอัพผมบอกว่าถ้าเราหยุดเล่นเฟซเกิดอะไรขึ้นใช้ได้แต่จงเดินให้มันอย่างคุ้มค่า Facebook อุปมาดังสุราชั้นดีพี่น้องยัสอาลูนะกะอานิลคัมริวัลไมซิรมุฮัมมัดเอ้ยเขาจะมาถามเจ้านะมุฮัมมัดเกี่ยวกับสุราและการพนันกุลฟีฮิมาอิซมุนกะบีรวะมะนาฟิอุลินนัสจงตอบไปมุฮัมมัดว่า2 อย่างเนี่ยเป็นความผิดอันใหญ่หลวงเป็นโทษอย่างหนักมากแต่มันมีประโยชน์แก่มนุษยชาติเช่นกันอุปมา Facebook วันนี้มีโทษและมีคุณพี่น้องที่รักผมพูดในคุณอุปการก่อนอันดับแรกวันนี้นะครับพี่น้องตลาดมุสลิมขาดดาอีที่ชำนาญการใช้โซเชียลจริงๆพี่น้องจริงๆมากๆจนอุลามะกล่าวว่าอัลฮิกมะฮ์ดอลละตุลมุอ์มินฮิกมะฮ์นั้นมันหายไปแล้วจากมุอ์มินฟะอิซุมันวะจะดะฮาฟะฮุวะอะฮักกุบิฮาเอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครที่เจอมันเขาเหมาะสมที่สุดในการใช้มันฮิกมะฮ์ตรงนี้อุลามะอธิบายว่าไม่ได้หมายความว่าการสอนเรื่องศาสนาอย่างเดียวการคุยเรื่องกุรอานเรื่องหะดีษอย่างเดียวเปล่าฮิกมะฮ์คนคนหนึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องการโซเชียลมีเดียเขาเก่งนี่คือฮิกมะฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เขาแล้วแต่ถ้าท่านไม่สนใจท่านปล่อยมันทิ้งออกไปอัลลอฮ์จะเอาคนอื่นมาทำแทนท่านวันนี้ถามว่าถ้ายุค 4.0 โซเชียลใช้โต๊ะครูอาจารย์อุสตาบาบอบายานอย่างเดียวสุดท้ายศาสนาจะจบแค่ในมัจลิสนี้เท่านั้นศาสนาจะไม่ถึงที่ลพบุรีพี่น้องศาสนาจะไปไม่ถึงญี่ปุ่นศาสนาจะไปไม่ถึงทั่วโลกแต่วันนี้ไปได้ไม่ใช่โต๊ะครูโต๊ะครูเป็นส่วนเดียวในการส่งเสียงแต่เสียงจะไปไม่ถึงถ้าไม่มีดาอีที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีใครอ่ะพี่น้องให้โต๊ะครูไปเรียนระบบตัดต่อใหม่อ่ะครับตายเลยเมียก็ไม่ค่อยได้อยู่กับบ้านแล้วเราเกิดมาขอเรียนเดี๋ยวบังขอไปเรียนตัดต่อสัก2ปีบังสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุไปรับฉันที่บ้านป้าแล้วกันบังจบเลยตัวครูไม่ต้องไปเรียนแล้วพี่น้องระบบตัดต่อมีไม่ต้องคนตำราหาข้อมูลบายานพอแล้วนั่นคือต้องมีญะมาอะห์ไงใครที่เชี่ยวชาญโซเชียลเอามาใช้ประโยชน์นี่คือฮิกมะฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เจอผมเสียดายวัยรุ่นหลายคนพี่น้องที่รัก
มันเก่งในระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กระบบมีเดียต่างๆแต่ถูกใช้ไปในทางชั่วถูกใช้ไปในทางเลวร้ายจงกลับมาซะฮิกมานี่อัลลอฮ์ให้ท่านแล้วจงใช้มันอย่างมีคุณภาพ Facebook นอกจากเป็นหนทางในการดาวะคนบอกว่าดาวะกับ Facebook ได้หรอครับอาจารย์ผมบอกไม่ใช่ได้หรอครับอาจารย์ต้องได้หน้าที่เราอย่างเดียววันนี้อะดออูอิลลอฮ์ฉันเรียกร้องสู่อัลลอฮ์เมื่อเรียกร้องสู่อัลลอฮ์วิธีการเรียกร้องมีหลายอย่างหนึ่งในหนทางคือ Facebook ศักยภาพที่น่ากลัวที่สุดไปน้อง Facebook เอาละผ่านมาไม่กี่เดือนที่เราเป็นไอ้นั่นไงนะเรื่องการเมืองการเมืองเอาง่ายๆนะครับที่ได้รับความนิยมมากๆไม่ต้องออกทีวีเยอะทีกระหน่ำใน Facebookดังเลยพี่น้องคนเสพสื่อทาง Facebook เยอะมากๆโดยเฉพาะฉบับโดยเฉพาะวัยรุ่นวันนี้เวลาเราไปเจอพี่น้องวัยรุ่นเวลามันเคยฟังบรรยายเราอาจารย์เคยฟังน้อยนะครับจะบอกเคยฟังอาจารย์จากทีวีแทบไม่หลงเหลือชีวิตเลยผมเคยฟังส่วนใหญ่มันเรียกเราอาจารย์ YouTubeอ่ะมันนี่อาจารย์ YouTube ตอนมันยังไม่รู้จักชื่อนะอาจารย์ YouTube บางคนมาถามอาจารย์ที่อยู่ในเฟซไหมอ่ะผมก็บอกหน้าคล้ายบางๆนะเราเล่นมุกกับหน้าคล้ายมันเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนว่าอัลลอฮ์วัยรุ่นรู้จักศาสนาผ่าน Facebook ดังนั้นวันนี้ผมบอกว่ามันเป็นหนทางในการดาวะแล้วทำให้ได้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับตาก็ไม่ค่อยดีแล้วเม้นก็ไม่ค่อยตรงช่องนะบางทีจะโต้ตอบกับคนเจ้าของโพสต์ดันไปโพสในโต้กลับของคนคนอื่นมีไหมไม่มียังไงไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วตาก็ไม่ค่อยเห็นแต่อยากเล่นเฟซบั้นปลายสุดท้ายชีวิตเรามาเอ้ยจะเล่นเฟซทั้งทีนะให้มีประโยชน์นะครับบางคนส่งประจำเลยพี่น้องสวัสดีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นี่คนถามผมนะว่าอาจารย์ทำยังไงดีกับคนที่ชอบส่งให้เราวันดีวันจันทร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์อังคารพุธสุดเลยเลยทักว่าว่างมากแล้วบางบอกเอาอย่างนี้นะนี่ชัดเจนว่าคนสูงอายุหัดเล่นไลน์นะพอหัดเล่นไลน์เอาละครับส่งแบบนี้เขารำคาญส่งหะดีษไปละกันอย่างน้อยที่สุดมันก็รำคาญนะเด้งอีกแล้วแต่มันอย่างน้อยเพื่อมันอ่านสักบทแล้วมันได้อามันเอาละเป็นผลบุญเล็กน้อยอินชาอัลลอฮ์ก่อนตายนะครับผมบอกเอาละวันนี้หลักสำคัญที่สุดจงดาวะสื่อต้องทำการดาวะให้ได้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยปฏิเสธนะพี่น้องสื่ออันไหนที่สามารถทำสู่การดาวะอิสลามได้นบีทำเลยถ้าไม่ผิดหลักการหลักฐานตรงไหนอ่ะพี่น้องนบีนี่เป็นคนเขาได้อะไรนะวิสัยทัศน์สูงมากนบีอยู่มาดีนะยอมทำสัญญาสันอะสนธิสัญญาฮูไดบียะห์สนธิสัญญาฮูไดบียะห์อ่านไปแล้วทุกเงื่อนไขอิสลามเสียเปรียบหมดเลยถ้ามีมุสลิมหนีไปอยู่กับพวกมุชริกมุชริกีนมีสิทธิ์ไม่ส่งคืนแต่ถ้ามุชริกหนีมาอยู่มุสลิมต้องส่งคืนไปช่วยมุสลิมออกมาแล้วต้องส่งกลับอัลลอฮ์อุมัรบินคอตอบอ่านสัญญานี้พี่น้องคนอย่างอุมัรบินคอตอบรอซูลทำสัญญานี้ได้ยังไงเราเสียเปรียบนบีมองการไกลพี่น้องยอมเมื่อยอมนบีเกิดฟิกเกตขึ้นทันทีดาวะอิสลามทั่วคาบสมุทรอาหรับทำยังไงถ้าในปัจจุบันคือ Facebook พี่น้องแต่สมัยรอซูลคือการส่งสารส่งสารไปเรียกร้องกษัตริย์เมืองต่างๆซอฮาบะห์ทักนบีเลยว่ายารอซูลุลลอฮ์หนังสือที่ท่านส่งไปอ่ะนะชาวเมืองกษัตริย์เขาจะไม่อ่านหรอกจนกว่าจะมีตาประทับถามพี่น้องว่าตาประทับเป็นวะฮยูมั้ยครับเป
เป็นคำสั่งอัลลอฮ์ให้ประทับไหมตอนนั้นเปล่าเลยไม่ได้เป็นนัสตรงๆแต่นบียอมรับทำไมนี่คือผู้นำยอมรับฟังคนอยู่ข้างล่างไม่ใช่เอาความคิดตัวเองเป็นหลักเมื่อรับฟังนบีได้ยินเอาอาดะประเพณียุคนั้นเป็นอย่างนั้นนบีปั๊มตาพี่น้องจึงทำแหวนออกมาหนึ่งวงไงครับมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เพื่อปั๊มตาแหวนของท่านส่งไปทั้งหมดสื่อในการดาวะนบีส่งสารยุคเราส่งเฟซบุ๊กนบีส่งจดหมายด้วยการผ่านอัศวินที่จะถือจดหมายไปให้กษัตริย์อีกเมืองของเราไม่ต้องให้ใครไปส่งผ่านมาร์คซักเคเบิร์กไปเลยอัลลอฮ์ส่งมาร์คมาให้รับใช้แล้วทำไมไม่เอาพี่น้องเพราะอะไรอ่ะก็เรามันไม่คิดไงสติมุสลิมตอนนี้ไม่ค่อยได้คิดอะไรพี่น้องพอยะฮูดีทำอะไรเอ้ยอัลลอฮ์บอกไว้หมดแล้วแล้วทำไมมึงไม่เจอล่ะทำไมคนอื่นเจอพอยะฮูดีผลิตนิวเคลียร์ในกุรอานก็มีแล้วอ้าวแล้วทำไมมุสลิมทำไม่ได้อ่ะดูมักกะสิพี่น้องเมดอินไชน่าต้องเท่าไหร่อะไรที่เมดอินมักกะน้ำซ้ำน้ำซ้ำๆพี่น้องสะยาดาอย่างจีนมัวกระเบียอย่างจีนและเราบอกอิสลามมีหมดมีหมดแต่เราไม่ใช้และจะเป็นยังไงกับคนมีบิ๊กไบค์แต่ขี่เวฟมีบิ๊กไบค์แต่ไม่ขี่ขึ้นรถเวฟพอเห็นฝรั่งขี่บิ๊กไบค์ผ่านโอ้ยกูก็มีแล้วทำไมไม่ขี่เฮ้ยกูก็มีเบนซ์สปอร์ตแล้วทำไมไม่ใช้มีแล้วไม่ใช้เหมือนมีกุรอานแต่ไม่เรียนนี่คือนบีใช้พี่น้องซื้อในการดาวะสำเร็จไหมครับสำเร็จถึงแม้จะมีกษัตริย์บางท่านโรมันฉีกหนังสือจดหมายนบีทิ้งกันตะเมื่อฉีกนบีดูอาอะไรพี่น้องสุดท้ายอาณาจักรมัดโรมพังทลายไปนะแต่ก็มีที่ยอมรับในอิสลามวันนี้เราอุมมะห์นบีมุฮัมมัดพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับชงดาวะมนุษยชาติด้วยกับสื่อเทคโนโลยีที่อยู่ในมือนี่คือสิ่งที่ยังประโยชน์ Facebook เป็นหนทางหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้ริสกีท่านโดยท่านไม่รู้ตัวจริงไหมครับเคยได้รับริสกีผ่าน Facebook ไหมครับเคยไหมฮะผมเล่าให้ฟังนี่เกิดสดๆร้อนๆเลยนะอัลลอฮ์จะสอนให้มีโอกาสไปบายานภูเก็ตผมเป็นสายเนื้อชอบเนื้อเล่นเนื้อตลอดนะครับและเล่นแบบมีเดียมด้วยนะครับสุกปานกลางไปบายานพังงามาพี่น้องเหนียดแล้วแม้ถ้าใกล้ภูเก็ตจะถ้ามีจังหวะจะยืมรถเจ้าภาพขับไปบางเทากินสเต็กสักจาน5-60 โลผมขับได้พี่น้องอินชาอัลเลาะห์เพื่ออัสบาบดุนยาทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าจะไปร่วมอัลมาอะไรเลยนะไปกินต้องบอกตรงๆจะไปกินแต่อัลเลาะห์ไม่ให้น่ากว่าจะบายานเสร็จพี่น้อง5 ทุ่มกลับมาอัลเลาะห์นึกถึงสเต็กพี่น้องนะครับวันนี้อัลเลาะห์สอนเลยพี่น้องที่รักที่มีเกียรติโพสต์ว่าคืนนี้เจอที่รอบฮานนายกมาแอนทักผมมาส่งรูปศาลาผมทักเราสายเดียวกันนายกครับเนื้อมีเดียมพักเดียวนายกโทรมาเลยอาจารย์ผมอ่านเฟซอาจารย์ผมหิวเนื้อเลยไปครับอาจารย์กินเนื้อผมก็ยอมรับด้วยความลำบากใจไปเลยลำบากใจนะปากพูดลำบากใจแต่ใจอัลฮัมดุลิลลาห์พอบอกเจอเนี่ยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ริสกีผ่านเฟซอัสบาบหนึ่งพี่น้องเลยบอกว่าไอตัวเนี้ยนะ Facebook เนี่ยนะมีทั้งคุณและมีทั้งโทษมีทั้งให้เจ้าเรียนรู้ความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ในนี้เช่นกันมีให้เจ้าเพิ่มอีมานแล้วสิ่งที่ลดอีมานเจ้ามีเต็มหมดเลยในนี้อยู่ที่ว่าวันนี้เราจะใช้แบบไหนอยู่ที่ว่าวันนี้เราจะเดินยังไงพี่น้องนี่คือประโยชน์ของมันต่อมาโทษของ Facebook เอาละประโยชน์ไม่ต้องคุยเยอะเดี๋ยวจะได้ใจนะพอบอกโทษอันดับแรกพี่น้อง Facebook เป็นสิ่งหนึ่ง
ในบางครั้งทำให้เราลืมอัลลอฮ์ง่ายๆผมเคยบอกแล้วท่านนบีเคยบอกกับอิบนุอับบาสว่าว่าอิซาซัลตาฟัสตะอินบิลลาห์เวลาจะขอความช่วยเหลือนะฟัสอะลิลละขอกับอัลลอฮ์ว่าอิซาสตะอันตะฟัสตะอินบิลลาห์จะขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นบีเวลามีปัญหาในครอบครัวมีบททดสอบท่านจะเรียกคนในครอบครัวซัลลุจงละหมาดและอัลลอฮ์สั่งด้วยเวลามีบัลลามีบททดสอบมีความเครียดมีปัญหาอะไรวัสตะอีนุบิสซับรีวัสซะลาจงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นะด้วยความอดทนและละหมาดเมื่อเจ้ามีปัญหาสุญูดบอกอัลลอฮ์ไม่มีปัญหาอะไรที่อัลลอฮ์แก้ไม่ได้เวลาเจ้ามีปัญหาซอบัดละหมาดขอดุอาซอบัดละหมาดขอดุอาทางออกมีเลยว่ามัยยัตตะกิลละยัจญัลละฮูมะคอรจาใครตักวาใครยำเกรงอัลลอฮ์ให้ทางออกแต่ในยุคซอฮาบะห์เขาทำแบบนี้จริงๆซาอัดบินอบีวะกัสรอดิยัลลอฮุอันฮุเมื่อยุคอุมัรบินคอตบซาอัดได้เป็นแม่ทัพครั้งหนึ่งไปนู่นจะพาเดินไปตรงนี้ได้เป็นที่ลำบากมากดุอากับอัลลอฮ์ขอดุอากับอัลลอฮ์เขาเหล่านั้นสามารถเดินผ่านในทางลำบากได้จนเปอร์เซียเห็นแล้วบอกว่ามานุกอติลุลอินส์วันนี้เราไม่ได้รบกับมนุษย์ว่าแล้วกินนกอติลุนจินเรากำลังสู้กับปีศาจเพราะขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้หมดเลยทุกปัญหาแก้หมดพี่น้องลองบอกผมสิครับปัญหาอะไรบ้างที่ท่านขออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ไม่เคลียร์ให้ท่านอัลลอฮ์แก้ให้ท่านไม่ได้ยกปัญหาหนึ่งแต่วันนี้เรามองข้ามหลักอิสลามเวลาเราเครียดเราระบายลงเฟซเลยขอเหมือนกันอาจารย์ดูอาแต่ขอหลังจากโพสต์สเตตัสแล้วแล้วเราสบายใจอ่ะซอฮาบะห์สบายใจเวลาจบคำว่าอามีนซอฮาบะห์สบายใจเวลาบอกอัลลอฮ์ว่าอามีนของเราสบายใจเวลาเห็นคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจของเราสบายใจเวลาเห็นจำนวนกดไลค์เรายังไม่เข้าใจจนถึงทุกวันนี้พี่น้องเวลาเราโพสต์วันนี้คุณพ่อที่รักจากไปแล้วคนมาไลค์ให้อะไรอ่ะดีใจด้วยนะครับแต่บางคนบอกเขาแสดงว่าความรับรู้ขอโทษนะครับเอาจริงๆงานศพป๋าเราบางนานเพื่อนเข้ามาเยี่ยมบางนานมะเสียชีวิตมะเสียเรากำลังเศร้าเพื่อนก็มาถึงปั๊บเป็นไงพี่น้องอ๋อเขารับรู้ถึงความเศร้าอย่างนั้นเลยเหรอถ้ามันส่งเป็นรูปร้องไห้พอเข้าใจเสียใจด้วยส่งไลค์พี่น้องเอาละพอเราเคยถามวัยรุ่นมันส่งทำไมวะอย่างนั้นเวลาพ่อตายเราโพสต์ปั๊บมันส่งปั๊บไลค์เราก็ดีใจไลค์เยอะนะครับพอเห็นปั๊บถามวัยรุ่นมันคืออะไรเขามันว่าอ๋อเขารับรู้อาจารย์ข้อมูลที่เราส่งอ๋อเราใช้อาดาแบบนี้มั่งสิพี่น้องเวลาไปงานศพคนละหมาดจนาซาเสร็จหาพ่อคนตายเลยพี่น้องปะเดี๋ยวก็ได้เรื่องปะบอกมึงทำอะไรอย่างนั้นวะผมรับรู้แล้วการเสียชีวิตของลูกปะเรียบร้อยพี่น้องอาจจะมีมายัดเพิ่มอีกหนึ่งศพคืนนั้นแต่เราก็ยอมรับใช่ไหมเลยบอกว่าวันนี้เราโพสอะไรออกไปพี่น้องระวังนะครับอัลลอฮ์ตาลาสั่งใช้ให้เราอ่านอิกรอกุรอานอ่านอยู่แล้วมุสลิมนะอินชาอัลลอฮ์หนังสือเราอ่านอย่าลืมนะครับอ่านคนในอดีตหรือตอนนี้เหมือนกันวิธีอ่านคนนะคือดูคนพวกนักเลงเก่าเนี่ยคนถึงหลอกกินมันยากเพราะมันผ่านสังคมมาเยอะผมสอนเด็กนะไม่รู้เด็กกรุงเทพเป็นไหมอาจารย์เด็กเนี้ยบเรียบร้อยเนี่ยนะบางครั้งไม่รอดแต่เด็กเก๋ๆมาลิมไอ้สาวๆที่แบบนะจะละตัดนัดจะละจัดจัดแกนะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนะรอดทุกรายบอกทำไมไอ้นี่รอดไอ้นี่ไม่รอดเขาเรียกว่า
การอิกะรอต่างกันอิกะรออะไรเด็กเนี้ยหมดเลยมันอิกะรอแต่ตำราเรียนมันไม่ได้อิกะรอชีวิตจริงแต่ไอสายสกอยอะนะมันไม่ได้อิกะรอตำราฟิสิกส์แต่มันอิกะรอคนมันรู้เลยมาแบบนี้หลอกกูแน่นอนมาแบบนี้จริงมันดูออกพอดูออกนี่คืออิกะรออ่านคนไปน้องวิธีหนึ่งในการอิกะรอคนวันนี้บางครั้งไม่เจอคนแต่อ่านออกถึงสติปัญญาผ่านสเตตัสหลายคนพี่น้องเสียคนเพราะเฟซวันอียาซูบิลละหลายคนพี่น้องหมดความเคารพเพราะเฟซบุ๊กเราคิดว่าดีดีหมดแล้วพี่น้องพอตอนโพสต์เราไม่ได้มูชาวรัฐใครจริงไหมเวลาเราจะโพสต์สักอย่างเนี่ยพี่น้องเราปรึกษาประชุมคณะกรรมการไหมไอ้ฉันจะเอามันไม่จำเป็นต้องปรึกษาใช่แต่เวลานี้เราโพสต์ผมเลยบอกว่า Facebook status คือสิ่งที่สะท้อนมาจากใจเราอย่างหนึ่งเอาไม่มีอะไรโพสต์ไม่ได้เนียดอะไรที่เนียดไม่จำเป็นต้องกล่าวนาไว้ตูนะครับเนียดไม่จำเป็นต้องตั้งเนียดมันมีตั้งแต่ท่านจิบโทรศัพท์มาพิมพ์รหัสเข้าเฟซแล้วพอพิมพ์เอาไปปั๊บเราอ่านสติปัญญาอ่านเกมออกจบทันทีและจบเฟสมันไม่เหมือนจบชีวิตจริงนะครับชีวิตจริงพลาด 3-4 วันคนก็ลืมแต่เฟสเขาแคปได้เป็นปีและคนไทยเราเป็นประเภท back to the future เก่งพูดถูกไหมมอรีน back to the future เจาะเวลาหาอดีตขุดคุ้ยเป็นหนึ่งนะตอกย้ำเป็นสองประจานเป็นสามถล่มเพื่อนเป็นที่สี่ขอโทษวันรายยอเลยนะเราขอโทษวันอีกทีเดียวพี่น้องอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจูนนี่บอกว่านบีจึงเตือนในหะดีษใช้ได้แม้กระทั่งสังคมโซเชียลฟะลิยะกุลคอยรอนเอาลิยัสบุตถ้าจะพูดพูดสิ่งที่ดีหรือไม่ก็เงียบซะตีความอธิบายให้เข้าใจในยุคนี้ถ้าจะโพสสิ่งที่มีเขาเรียกมีประโยชน์มีคุณค่าถ้าโพสต์ไม่ได้ปิดเฟซดีกว่าจริงๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งวันนี้เวลาเราดูคนคนหนึ่งบอกชีวิตคนคนหนึ่งถูกทำลายด้วย Facebook จริงไหมครับผมบอกว่าจริงสำหรับคนที่นิยม Facebook แต่ถ้าเราไม่ได้สนใจนะพี่น้อง Facebook ทำอะไรท่านไม่ได้โซเชียลทำอะไรเราไม่ได้ขอแค่วันนี้อย่างเดียวว่าจะโพสอะไรจะเม้นอะไรคิดก่อนอันดับแรกทุกอย่างที่เราทำทั้งหมดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนแน่นอนพี่น้องที่รักทั้งหมดทุกอย่างอัลลอฮฺตะอาลาจะสอบเราแน่นอนในวันกิยามะฮ์ซอฮาบะห์คิดจนยุคซาลาฟุสซาเลในอดีตนะพี่น้องมีซาลาฟบางท่านเขานับเลยด้วยซ้ำว่าวันนี้เขาพูดอะไรไปบ้างอัลลอฮ์พูดอะไรไปบ้างพูดไปกี่คำบ้างแกนับเลยในคำพูดถ้าเรานับอะครับพี่น้องสามเข่งยังนับไม่หมดเลยวันนี้สามเข่งยังนับไม่หมดเราเลยบอกว่านี่คือเรื่องสเตตัสในการโพสต์ถ้าโพสต์เพื่อกระตุ้นคนในเรื่องงานทำงานศาสนาในเรื่องของอีมานพี่น้องโพสต์ไปเลยพี่น้องโพสต์ไปเลยและอย่าโพสต์ธรรมดานะครับมุสลิมอย่าทำอะไรเฉมๆคุณตุมคอยรออุมมะตินท่านคือประชาชาติที่ดีเลยทำอะไรจงสร้างมาตรฐานเพื่อให้คนอื่นตามอย่าสร้างด้วยการตามคนอื่นผมดูไอ้อะไรมุสลิมเราคนที่ขายของในเฟซฮะชื่ออะไรนะมาสันผมไม่ได้ได้เสียได้ส่วนร่วมอะไรเขาเลยนะฮะพูดก่อนนะครับพี่น้องใหม่นี่ได้เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เปอร์เซ็นต์เลยนะไม่ได้เลยนะครับไม่ได้ได้อะไรกับแกเลยแต่ดีใจอย่างว่าเขาทำจนเฟซเฟซคัฟเวอร์เ
ขาทำจนกาเฟรินคอเวอร์เขาได้เราไม่ได้ไปอะไรกับเขาด้วยธุรกิจมันจะขายได้กี่ล้านเขาไม่ได้แบ่งเงินเรานะเราก็ดีใจด้วยในฐานะพี่น้องมุสลิมแต่เราดีใจกับเขาที่เขาสามารถขึ้นเป็นแบบให้กาเฟรินตามได้ถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องอามันถึงแม้จะเป็นบุคลิกในการขายเขาผมถือว่านี่คือการสร้างเพื่อให้คนอื่นตามในขณะที่โลกอย่างอื่นเขาแก้ผ้าเพื่อขายของแต่มุสลิมกำลังทำให้คนเห็นว่าปิดเอารัดทั้งหมดก็ขายดีได้ไม่ต้องใช้พริตตี้เราก็ถล่มยอดเป็นล้านได้ไม่ต้องเอาผู้หญิงมาแก้ผ้าเราก็เขย่ายอดขายได้ไม่ต้องลงทุนจ้างไอ้ผู้หญิงมาใส่ชั้นในในการเสิร์ฟเราก็สามารถทำให้ผู้หญิงใส่ชุดชั้นในตามเพจเราได้นี่คือเราแล้ววันนี้เราจะทำยังไงอ่ะพี่น้องอีกหลายเรื่องในการโพสต์ในการเราอีกเราต้องครีเอทคิดขึ้นไปอีกจะทำยังไงในโซเชียลมุสลิมจะขึ้นเป็นอันดับต้นๆให้ได้อินชาอัลลอฮ์ผมเชื่อว่าเราทำได้อัลลอฮ์พร้อมจะช่วยเหลือถ้าท่านคิดจะช่วยอัลลอฮ์จงสร้างความยิ่งใหญ่ให้อุมมะห์นะครับพี่น้องอีกอย่างหนึ่งที่จะพูดให้พี่น้องในคืนนี้Facebook เวลาเล่นสิ่งที่กลัวที่สุดคือการตะอาวะนูอะลัลอิซมิวัลอุดวานการช่วยเหลือกันและกันในหนทางความเลวร้ายการช่วยเหลือในหนทางความชั่วอะไรอะครับพูดง่ายๆเวลาเห็นเม้นคอมเขาเรียกอะไรนะโพสต์หนึ่งขึ้นไม่ว่าใครก็แล้วแต่เวลาเราเม้นเวลาเราไลค์ท่านต้องคิดด้วยว่าวันนี้เราทำสิ่งที่เราไลค์สิ่งที่เราเม้นเกิดประโยชน์กับอุมมะห์หรือยิ่งเกิดความเลวร้ายกับอุมมะห์เกิดความแตกแยกหรือความเป็นหนึ่งเดียวผมเห็นบางที่พี่น้องที่รักที่มีเกียรติบางคนอัลฮัมดุลิลละห์เม้นนะซีฮัตอันนั้นสุดยอดไม่เลียเขาและไม่ด่าใครไม่เอียงท่านและไม่เอียงเธออยู่ตรงๆนะซีฮะห์นี่คืออิสลามอัดดีนุนนะซีฮะห์ประเภทแรกเพราะตราบใดถ้าเราเม้นไม่ถูกต้องและเราไล่โดยไม่คิดมันจะเหมือนหะดีษนบีหนึ่งพี่น้องมันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรใครก็ตามที่อีมานต่ออัลลอฮ์และวันกิยามะห์นบีบอกฟะลายัจลิสเขาจงอย่านั่งอะลามาอิดะในสำรับยูดารที่ไม่ในสำรับนั้นมีสุราอยู่นบีอัลกุมะกอลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเปรียบเทียบกับสุราเกี่ยวอะไรกับ Facebook คนไม่กินเหล้าอยู่ในวงเหล้าด้วยเป็นความผิดเช่นกันเราไม่ได้โพสต์แต่เราให้กำลังใจเราเข้าในคดีความเช่นกันส่วนกิยามะห์อัลลอฮ์ตัดสินตามเนื้อผ้าทั้งขึ้นทั้งร่องพี่น้องที่รักที่มีเกียรติวันนี้ฟิตนะห์ในเฟซจะไม่จบตราบใดถ้ามีคนเชียร์วันนี้นักมวยจะไม่หยุดต่อยตราบใดถ้ามีเสียงเชียร์ฟิตนะห์ในเฟซหยุดได้ด้วยกับการหยุดประชาชนผมบยานที่ใต้ผมบอกเยาวชนที่ใต้ว่าเราคือสิงเราคือสิงโตเราไม่ใช่หมาหมามันเห่าว่าหลายๆรอบแต่สิงโตคำรามทีเดียวมันสยบทั้งป่าเลยพี่น้องมีปัญหาอะไรอย่าระบายอย่าด่ากันลงเฟซหาเจ้าตัวคุยกันตรงๆไม่มีปัญหาที่มีความขัดแย้งจะไม่จบถ้ามองตากันพี่น้องFacebook ไม่ใช่ทางแก้ปัญหา Facebook ไม่ใช่การเคลียร์การเคลียร์ปัญหาคือการคุยกันสองคนที่ใต้ผมชื่นชมในอดีตนะพี่น้องที่รักที่มีเกียรติถ้าพูดง่ายๆอ่ะนะสายเก่าสายใหม่ที่เขาเรียกกันน่ะโต๊ะครูในอดีตเวลาบรรยายบรรยายนะพี่น้องเกิดมีอะไรไม่ตรงกับโต๊ะครูอีกสำนัก
ขาจะไม่บายันแล้วคุยเรื่องคีลาฟบนเวทีโดยเด็ดขาดเขาจะนั่งรถจากบ้านเขาไปหาตัวครูอีกคนและนั่งคุยกันสองคนเมื่อคุยสองคนพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลาบอกแล้วมีปัญหาอะไรว่าชาวิรฮุมฟิลัมปรึกษากันมูชาวรัดกันหารือกันคุยทัศนะแล้วท่านมั่นใจแบบนั้นข้ามั่นใจแบบนี้ต่างคนต่างทำไม่มีโจมตีนอกรอบสุดท้ายความขัดแย้งก็ไม่กระจายวันหนึ่งพี่น้องเกิดมีครั้งหนึ่งมาพูดบนเวทีนี่สมัยก่อนนะครับคุยเรื่องปัญหาคีลาฟครั้งหนึ่งเวลาผมพูดแน่นอนต้องมีคนที่ส่งเสริมเวลาพูดไปปั๊บสุดยอดอาจารย์เอาเลยอาจารย์อีมานพอพี่น้องโตครูคนนั้นไม่เหมือนผมอีมานเขามีเขารู้สึกเลยว่านับซูมาแล้วยุติเลิกพูดปัญหาคีลาฟิยะบนเวทีตั้งแต่วันนั้นจนตายวันนี้เราไม่มีระบบนั้นสุดท้ายเราเลยพูดหน้าเฟซจบไหมครับมีปัญหาอะไรบ้างที่เคลียร์หน้าเฟซแล้วจบลองยกให้ดูสักอันนะด่าไปด่ามาตุ๊ดทั้งนั้นพี่น้องผมก็เคยโดนไม่ใช่ไม่เคยนะจะไปบายานภูเก็ตบอกตรงๆเลยบับลี่มึงมามึงเจอกูแน่นะมันอินบ็อกมาเลยเราก็อ่านฮัมดุลิลละห์กูจะไปรอมึงเลยกูจะไปรอมึงนึกในใจกูก็จะหามึงเหมือนกันอินชาอัลลอฮ์มึงหากูก็หามึงเราไม่ได้ท้าผมไม่ได้นักเลงพี่น้องผมกี้ขาดจะตายแต่เพื่อนผมมันใจถึงแต่ไปคนเดียวไม่ได้ไปกับเพื่อนบอกกูรอมึงเลยมึงเจอกูแน่มึงท้ากูอ่านแรกๆก็ตกใจนะครับเพราะไม่เคยมีใครทักแบบนี้นะอัลฮัมดุลิลละห์แต่นึกอย่างเดียวงานดาว่างานสัตว์นะยิ่งแรงมาเราต้องเข้าหาเลยนี่นิสัยอบูละฮับมาแล้วพี่น้องเรานิสัยนบีพยายามตามนะไม่ได้ดีหมดนะครับผมพยายามตามมันร้ายมางี้ลองเข้าไปสลามเพราะผมมั่นใจว่าสลามสยบทุกศัตรูเดินหาเลยพี่น้องในงานผมถึงปั๊บทีมงานบอกดองนี่ผมไปดูเสื้อผ้าแป๊บหนึ่งผมไม่บอกว่าไปหายคนนี้เดี๋ยวมันตามไปกันหมดคราวนี้ถ้าตามไปหมดเรื่องยุ่งเลยพี่น้องจะเล่นกูแล้วเราไปเยอะมันอาจารย์เตรียมเลยบอกทีมงานรอแป๊บหนึ่งผมไปดูเสื้อหน่อยจริงๆไม่ได้ซื้อเสื้อนะตะเวนหายบางนี่ไม่เจออัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าเจอทำไงอาจารย์ผมจะเข้าไปสลามจริงนะครับไม่ได้เข้าไปตบไปตีนะฮะเพราะผมตัวเล็กสู้มันไม่ไหวแน่นอนเข้าไปสลามให้กุ้มบางจะหาผมแล้วครับมีอะไรหรือเปล่าเพราะอะไรรู้ไหมคนที่เกลียดเราอย่างเดียวพี่น้องเขาไม่รู้จักเราคนเกลียดนบีเพราะเขาไม่รู้จักนิสัยนบีคนไม่ชอบรอซูลเพราะเขาไม่รู้จักรอซูลอัตตุไฟซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องมามักกะห์อบูละฮับอุมัยยะห์บินคอลับสั่งเลยพี่น้องตุไฟท่านเข้ามามักกะห์ระวังชายคนนี้ให้ดีนะอย่าเข้าใกล้นะหมอผีนี่พูดอะไรไปคนฟังเพี้ยนหมดเลยอัตตุไฟพี่น้องโดนขู่ตั้งแต่ประตูมักกะห์เลยระวังนะคนนี้นะระวังนะคนนี้เลยทำให้พ่อแยกกับลูกเมียแยกกับสามีลูกโอ้โหพี่น้องกลัวทั้งนั้นเลยอัตตุไฟเข้าไปที่กาบะนั่งที่กาบะนบีเห็นพี่น้องอัตตุไฟแขกมานบีดาวะพี่น้องเดินมาเลยรอซูลมาชาอัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินมาหาตุไฟนั่งลงพี่น้องตุไฟเห็นนบีพี่น้องอุดหูอุดแน่นเลยนะครับนบีก็พูดแกอุดแน่นเลยกลัวพออุดเสร็จนบีเห็นนบีก็ไปพี่น้องดูนบีเราพี่น้องที่รักรู้ว่าเขาเกลียดแต่ไปหาเขารู้ว่าเขาไม่เอาแต่เดินเข้าหาเขาพอนบีไปตุไฟอุดพี่น้องสักพักแกนั่งคิดเอ๊ะฉันก็เป็นคนฉลาดคนหนึ่งนี่วะฉันไม่ใช่คนโง่และทำไมฉันต้องไปเชื่อไอ้พวกอบูละฮับอะไรพูดทำไมฉันไม่ฟังมูฮัมหมัดก่อนว่าเขาพูดอะไรคิดพี่น้อง
สุดท้ายเดินไปหานบีที่บ้านพูดใหม่ว่ามันท่านพูดอะไรเรียบร้อยอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะกะรอซูลุลลอฮ์เขาไม่รู้จักเราเขาเลยเกลียดเราเขาโพสต์โจมตีเราท้าเลยนะครับพี่น้องคนโจมตีเราได้ในเฟซเขาไม่รู้จักตัวตนเราและเมื่อเขาไม่รู้จักเราเราจะเสียเวลาทะเลาะกับคนคนนั้นทำไมบอกไปเลยมีปัญหาอะไรมุซากะเราะห์ที่บ้านน้ำชาเอาน้ำตาลมาด้วยทำไมเยอะหลายคนเป็นองค์พอเราก็ไม่พอจะชงให้ท่านเยอะๆถ้ามาสักสิบคนพี่น้องเอาน้ำตาลมาชาบ้านผมมีผมชงนั่งมุซากะเราะห์กันเลยคุยได้ทุกปัญหาจบผมไม่เชื่อว่าปัญหาไม่จบกับคนที่เริ่มด้วยสลามแล้วตอบว่าอะไรกุมุสลามจงอย่าเคลียร์หน้าเฟซไม่มีอะไรจบหน้าเฟซจงมุซากะเราะห์ไม่อย่างนั้นระบบอิสลามจะมีชูรอทำไมอ่ะพี่น้องจะมีการมุชารัตทำไมจงทิ้งสิ่งนี้ซะสงสัยใครจงไปหาเขาแล้วเมื่อนั้นฟิตนะห์ในเฟซจะหมดทันทีขอให้วันนี้เฟซมุสลิมถึงแม้โลโก้จะสีน้ำเงินแต่ขอให้เราเป็นสีขาวทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เฟซเราบริสุทธิ์ในการดาวะห์เยาวชนวัยรุ่นวันนี้อย่าหมกมุ่นเรื่องเฟซเยอะวันนี้เคสหนึ่งเกิดขึ้นที่สนามบินอัลลอฮ์สอนอีกแล้วสอนอีกแล้วพี่น้องรอเอากระเป๋าที่สนามบินสุวรรณภูมิเข้าห้องน้ำนะครับห้องน้ำมีสามห้องมีคนหนึ่งยอร์อยู่ข้างหน้าเราไปทีหลังเขาตะโกนเลยเฮ้ยสรุปนะเร็วๆหน่อยอย่าเล่นโทรศัพท์ถ้าใช้เวลาแป๊บเดียวเองแกพูดไปเลยพี่น้องพอเวลาเราได้ยินอัลลอฮ์จริงด้วย Facebook ไม่ใช่อันตรายกับอีหม่านเราอย่างเดียวทำมดรอนทำอันตรายกับคนในสังคมเช่นกันวันนี้ Facebook ทำให้เรารู้จักโรฮิงญาทำให้เราร้องไห้ได้กับเด็กปาเลสไตน์แต่เราลืมร้องไห้กับลูกเราที่ไม่ได้ละหมาดเราสงสารผู้หญิงซีเรียที่เป็นไม้โดยที่เราลืมสงสารภรรยาเราที่อยู่ที่บ้านเรามีเพื่อนใน Facebook 5,000 คนในขณะชีวิตจริงเราไม่เหมือนพี่ไม่มีเพื่อนซีเลยแม้แต่คนเดียวเพื่อนในเฟซไม่มีสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าพี่น้องที่เจอกันต่อหน้ากดไลค์ไม่อบอุ่นเท่าการกอดพี่น้องคอมเมนต์ไม่อบอุ่นเท่ากับการให้สลามกันคำซึ้งพิมพ์ขนาดไหนไม่อบอุ่นเท่ากับท่านได้มองตาครับเรามีเพื่อนชีวิตจริงคนเดียวนะพี่น้องเคยไหมเวลาเราเจอบาลาบททดสอบหนักๆเพื่อนแค่กอดคอเรามึงไม่ต้องเครียดมึงไม่ต้องกลัวแค่นี้นะมันก็พูดไม่เพราะเดียวมึงไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์อยู่อัลลอฮ์ทดสอบตบลาเราสองครั้งถ้าตะก่อนวัยรุ่นเวลาเราอกหักเฮ้ยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกูหายมึงใหม่คนใจชื้นเลยทั้งที่มันก็ไม่รอดมันเองก็ไม่ใช่มีที่แฟนแต่มันมาปอบเราเคยโดนเลยพี่มึงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกูเยอะแยะหญิงเดี๋ยวในคอนโทรลกูเยอะเราหันไปดูมันมึงก็ไม่ใช่รอดมึงเพิ่งร่วงมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองแต่คำปลอบใจของเพื่อนมันมาเลยพี่นี่เรื่องจาฮิลิยะห์นะแล้วถ้าเรื่องอิสลามเวลาเราเจอบททดสอบกับครอบครัวคำพูดในเมนสู้ๆนะคะยังไม่เท่ามือหนึ่งมาโอบเราสอบัดเพื่อนอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทางออกอัลลอฮ์อักบัดแทบจะจูบมันคำปลอบอ้อมกอดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการโอบเวลาเราล้มนะครับอ้อมโอบที่อบอุ่นที่สุดคือการกอดเราเวลาเราล้มเวลาเราขึ้นกอดยังไงก็ไม่อุ่นเพราะเราอุ่นของเราคนเดียวแล้วจริงไหมครับเวลาเราสุขไม่มีใครหาเราเราก็อบอุ่นแต่เวลาเราล้มเพื่อนแท้เท่านั้นจะเข้ามาจับท่านอินชาอัลลอฮ์ขอให้เราดำรงไว้ตรงนี้อ่านชีวิตจริงให้เยอะกว่าอ่านเฟซอย่าเสียเวลากับ Facebook เยอะซอฮาบะห์ในอดีตไซดุลไคร์ชื่อหนึ่งพี่น้องเคยได้ยินไหมซอฮาบะห์ชื่อว่าไซดุลไคร์แกรับอิสลามเมื่อรับอิสลามมหานบีนะครับบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์อะตินี300ฟาริสฉันขออัศวิน300คนยารอซูลุลลอฮ์พี่น้องไซดุลไคร์บอกฉันขออัศวิน300คนพอ
วากซุรุมฉันจะรบกับโรมันทันทีขอ300คนพี่น้องทหารมาฉันพร้อมจะรบกับโรมันทันทีซอฮาบะห์คิดจะขยายอิสลามทั่วโลกในขณะเราวันนี้คิดจะขยายโลกในโลกของ Facebook จงคิดใหม่นะพี่น้องแล้วอินชาอัลลอฮ์สติปัญญาของเราอะนะเยอะกว่ากรอบสีน้ำเงินพี่น้องที่รักความคิดเรามีมากแล้วกว้างกว่ากรอบสีน้ำเงินแต่วันนี้เราอยู่ในกรอบมันเอาเครื่องมือนี้ใช้ในการดาวะให้เต็มที่อินชาอัลลอฮ์และวันนี้นะครับพี่น้องท้ายสุดที่ผมจะบอกพี่น้องเราอยู่กันไม่นานนะพี่น้องนะผมเชื่อว่าอายุเราเกินครึ่งชีวิตมาแล้วครับอายุเฉลี่ยของอุมมัตนบีพี่น้องไบนะซิตตินวะซะบะอีน60 70แค่นั้นเองวันนี้เรา39วันนี้เรา40วันนี้เรา50เราจะเหลืออีกกี่ปีในการใช้ชีวิตผมเจอคนเร็วๆมาก็เยอะอัลฮัมดุลิลลาห์สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นจากพวกเขาเวลาเตาบัตตัวมาพี่น้องบางคนนะครับมาบอกอาจารย์ขอผมถือกระเป๋าให้อาจารย์ได้ไหมไอเราเดินมาอย่างนี้พี่น้องไอเราก็เขินนะครับเดินมาส่งอาจารย์ให้ผมทำหน้าที่ของผมจนสุดนะอาจารย์นะส่งอาจารย์ขึ้นห้องพอแล้วผมจะกลับได้ทำไมเราดูเขาทำไมเขาทำอย่างนั้นพี่น้องเขาชีวิตเขาไม่เคยละหมาดชีวิตเขาอยู่ญะฮิลียะห์มาเป็นกี่สิบปีพี่น้องเวลาเขาเตาบัตเขารู้สึกว่าเวลาเขามีอีกไม่นานแล้วในการรับใช้อัลลอฮ์ถึงแม้วินาทีสุดท้ายในวันที่ท่านกลับหาอัลลอฮ์ก็คุ้มค่ากับ30 40ปีที่ท่านทรยศอัลลอฮ์แค่วันเดียวพี่น้องที่ท่านกลับหาอัลลอฮ์พอแล้วสำหรับการกลับตัวของเราซอฮาบะห์นบีท่านหนึ่งพี่น้องได้รับสวรรค์โดยที่เขาไม่ได้ละหมาดเลยแม้แต่วักตัวเดียวอบูฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุถามซอฮาบะห์ว่าท่านรู้ไหมใครได้สวรรค์โดยไม่ได้ละหมาดเลยมีใครรู้มั้งเขาคือใครที่ได้รับสวรรค์เขาไม่ได้ละหมาดเลยแม้แต่วักตัวเดียวซอฮาบะห์คนนั้นว่าใครอบูฮุไรเราะฮ์ว่าเขาคือคนนั้นคนนั้นเขาได้รับการดาวะห์จากนบีจากซอฮาบะห์แต่เขาก็เฉยๆไม่ได้รับอิสลามจนวันหนึ่งพี่น้องความเฉยเมยของเขาที่ไม่สนใจอิสลามในศึกสมรภูมิอูฮุดนี่จริงใจมากขอดุอาให้เราได้ไปเยี่ยมอูฮุดกันทุกท่านอินชาอัลลอฮ์ปรากฏว่าในอูฮุดซอฮาบะห์เจอท่านนี้พี่น้องนอนบาดเจ็บอยู่คนตกใจมาอุ้มท่านมาในศพในแถวของมุชริกีนหรือแถวของมุสลิมินท่านนี้บอกว่าท่านจงเป็นพยานให้ฉันด้วยอามันตุบิลลาฮิวะรอซูลฉันอีมานต่ออัลลอฮ์และรอซูลแค่นั้นพี่น้องแล้วเขาก็ตายโดยไม่ได้ละหมาดเลยแม้แต่วักตัวเดียวข่าวถึงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องรอซูลบอกเขาได้สวรรค์ชีวิตเราวันนี้นะครับพี่น้องอดทนกับบาลาอดทนกับบททดสอบผมปลอบใจตัวเองเสมอพี่น้องว่าสิ่งใดที่เจอกับเรานึกคำเดียวว่าละอัลลอฮูคอยรุนอินชาอัลลอฮ์มันมีความดีอยู่ในนั้นชายคนหนึ่งลูกเสียชีวิตพี่น้องลูกเขาตายเขามาร้องไห้มาปรับทุกข์กับนบีบอกว่าให้ท่านเลือกท่านจะดีใจแบบไหนถ้าลูกท่านมีชีวิตอยู่ยืนยาวกับลูกท่านตายแต่ในวันกิยามะห์ไม่ว่าท่านจะเข้าประตูสวรรค์บานไหนลูกท่านเปิดรับท่านตลอดจะเลือกอันใดลูกตายเป็นบททดสอบร้องไห้แต่ผลตามมามันยิ่งใหญ่ในวันกิยามะห์แม่ของอัลฮาริสลูกเสียชีวิตไปน้องโดนธนูในสงครามบาดรโดยที่ยังเป็นเด็กยืนสังเกตการลูกธนูพลัดโดนล้มตายเลย
ม่ของฮาริสมาหานบีพี่น้องบอกยารอซูลอัลลอฮ์อัคบิรนีอานิลฮาริซะฮาริซะช่วยบอกฉันด้วยฮาริซะเป็นยังไงบ้างลูกฉันที่ตายเป็นยังไงบ้างถ้าฮาริซะเข้านรกฉันจะร้องไห้ตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตบนดุนยาฉันจะร้องไห้ตลอดนบีบอกว่าฮาริซะลูกของท่านไม่ใช่อยู่ในสวรรค์นะแต่อยู่ในญันนาตบรรดาสวรรค์ทั้งหลายเลยพี่น้องแม่ของฮาริซะหญิงชราพอได้ยินอย่างนั้นบักบักยาฮาริซะถ้าภาษาไทยบ้านเรามันต้องอย่างนั้นลูกมันต้องอย่างนั้นไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งเลวร้ายสำหรับมุมินผู้ศรัทธาจำไว้อย่างเดียวว่าและอัลลอฮุคอยรุนอินชาอัลลอฮ์ในความเลวร้ายมันมีความดีซ่อนอยู่ในนั้นทุกเรื่องวันนี้ภรรยาสามีพี่น้องสามีวันนี้กลับไปบ้านนะคืนนี้ไปทำนะใครที่มากันแล้วอ๋อแต่มาแล้วมันรู้แล้วแหละบอกไม่ได้ที่ยังไม่มาหมอรีผมเนี่ยไม่มาหมอรีเนี่ยไม่มาคืนนี้เราลองกลับเอาเฟซบุ๊กดูนะไม่เป็นไรน่าจะหลับแล้วนะเรากลับไปทำพี่น้องคืนนี้เข้าไปเอามีดชักออกมาเลยนะมีดจริงนะบางนานบางนานมาไหมทำไม่ได้แล้วอะไรงั้นชักมีดออกมาเลยพี่น้องแล้วจ่อที่คอที่ตาเลือกปืนก็ได้ชัดหน่อยนะแต่อย่ายิงนะครับไม่ใช่เหนื่อยกับจัดงานรอบผ่านเอาว่ากูเครียดระบายเปรี้ยงคุกหมดเลยคราวนี้ไม่มีเมียคนไหนกลัวปืนในมือสามีถ้าไม่ทะเลาะกันนะครับไม่มีเมียคนไหนกลัวมีดในมือสามีเพราะมั่นใจว่าสามีไม่ทำอันตรายเขาแน่และเราจะกลัวบททดสอบทำไมกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เจอกับท่านเพราะอัลลอฮ์รักเรายิ่งกว่าสามีรักภรรยายิ่งกว่าพ่อที่รักลูกยิ่งกว่าแม่รักลูกอัลลอฮ์ให้บางคนจมธุรกิจพังพินาศบายวอดเลยอัลลอฮ์ไม่รักไม่และอัลลอฮุคอยรุนมันมีอะไรดีกว่านั้นซ่อนอยู่คนหนึ่งได้กลับมาเนื่องจากหมดตัวคนหนึ่งได้กลับมาเนื่องจากเมียสามีภรรยาแตกกระสันสั้นเส้นหมดเลยสุดท้ายอัลลอฮ์คืนให้หมดพี่น้องดูนบีมูซาแม่หัวอกแทบแตกพี่น้องเวลานบีมูซาหลุดมือลอยไปพี่น้องแล้วไปเข้าในมือฟิรอูนอัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วจะคืนกลับเป็นไงครับสุดท้ายความยิ่งใหญ่ของเราไม่ธรรมดาให้ได้อยู่ในวังของศัตรูคือฟาโรห์ฟิรอูนและวังฟิรอูนต้องส่งลูกมาให้นมทุกวันเข้าออกได้สบายอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่พี่น้องเราต่างหากอย่าท้อในคำสัญญาของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์พี่น้องให้เราช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะครับ Facebook ขอให้มันเป็นสื่อแห่งการให้อภัย Facebook ขอให้มันเป็นสื่อในการสร้างความรักนบีไม่ชอบความแตกแยกรู้จักอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนไหมครับพี่น้องหัวหน้ามุนาฟิกีเลยเขารู้กันทั้งมาดีนะซาบัดจะฆ่าตั้งกี่ครั้งซาบัดบอกเอซิลียารอซูลุลลอฮ์ฉันขออนุญาตได้ไหมฟันคอเลยถ้านบีอนุญาตคำเดียวพี่น้องจบเลยแต่นบีไม่อนุญาตเพราะอะไรเพราะถึงอับดุลลอฮ์จะเป็นมูนาฟิกรู้เฉพาะในมะดีนะห์ใช่ไหมว่ามูนาฟิกคนแถบบาเรนคนแถบโรมันปาเซียเขาไม่รู้ว่าอับดุลลอฮ์เป็นมูนาฟิกเขาเข้าใจว่าอับดุลลอฮ์คือมุสลิมและท่านนบีอนุญาตให้ฆ่าภาพออกไปข้างนอกคือมุสลิมฆ่ากันเองนบียอมให้มูนาฟิกอยู่เพื่อไม่ต้องการให้มีภาพอุมมะห์แตกแยกอุมาร์บินคอตบชะฮีดุลมิห์รอบถูกแทงที่มิห์รอบยืนละหมาดอยู่เวลาลุกขึ้นได้ฟื้นสติคำแรกที่อุมาร์ถามใครแทงฉันซอฮาบะห์บอกอบูลุลุอัลมาญูซีคนมาญูซีอุมาร์รู้ว่าคนเยาไอ้มาญูซีแทงนะพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ไม่ให้ฉันโดนแทงด้วยกับน้ำมือของคนที่สุญูดต่อพระองค์อัลลอฮ์อุมัดดีใจที่อุมาไม่แตกแยก
แล้ววันนี้เราเป็นอุมมะห์นบีเราจะแตกแยกเพื่ออะไรพี่น้องหมดยุคแล้วพี่น้องอินชาอัลลอฮ์รักกันมากๆคำด่าที่เจ็บที่สุดสำหรับคนด่าเราอะนะคือให้อภัยหรือพูดง่ายๆไม่เป็นไรนะอัสสลามุอะลัยกุมจบเลยพี่น้องเขาด่าเราเราให้อภัยเขาให้คำหยาบๆเราให้อภัยอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเจ็บปวดที่สุดคือการนิ่งเฉยไม่ตอบโต้กับการอธรรมหมายถึงไม่ตอบโต้ในสิ่งที่เป็นฟิตนะห์นะฮะให้คำสุภาพกับคนที่ด่าเราผมเตือนตัวเองด้วยบางทีก็เบรกแตกนะยอมรับนะครับพี่น้องแต่อินชาอัลลอฮ์ต่อไปนี้จะพยายามควบคุมตัวเองให้มากที่สุดอินชาอัลลอฮ์นะครับเตือนตัวเองเตือนผมเตือนท่านและบอกว่าเราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ขอให้ได้เข้าด้วยกัสบับ Facebook นะครับสหบัตตั้งใจได้เข้าสวรรค์ด้วยอัสบับคมดาบที่เขาถือธนูที่เขายิงพี่น้องเราวันนี้เราไม่ได้ถือดาบไม่ได้ถือธนูแต่เราจับโทรศัพท์กันทุกคนอย่างน้อยที่สุดขอให้มันเป็นดาบแห่งอิสลามให้ Facebook เป็นสาเหตุหนึ่งให้เราได้เข้าสวรรค์อินชาอัลลอฮ์ใช้มันให้เป็นใช้มันให้ได้อัลลอฮ์สร้างมาให้ท่านไม่ได้สร้างมาทำร้ายท่านขอบคุณมากนะครับค่ำคืนนี้แล้วอินชาอัลลอฮ์พรุ่งนี้นเรศฟาร์มไฟลอยคอยเธอนะคือผมย้ำนิดนึงนะไฟลอยเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่ผมยกย่องเขาคือกลุ่มชนที่สร้างความประหยัดแก่พลังงานประเทศชาติมากๆนะประหยัดยังไงพรุ่งนี้ฟังกันนะเป็นกลุ่มชนที่น่าเสนอนโยบายเข้าไปในรัฐบาลชุดใหม่พี่น้องนะครับวัยรุ่นทำไฟลอยได้นี่คือการประหยัดพลังงานให้ประเทศชาติถ้าทำไฟลอยทั้งหมดประหยัดเกือบ 100% แน่นอนถ้าแก๊สบ้านเราทำประดิษฐ์เป็นไฟลอยได้เราประหยัดพลังงานไฟเยอะเลยนะครับจริงๆนะเราต้องไปแอพพลายนะพี่น้องวัยรุ่นมันทำลอยที่ไฟเช็คของเราลอยที่เตาแก๊สไฟลอยถึงจะน้อยแต่แรงจริงไหมบังเล็บไม่น่าอินชาอัลลอฮ์นะพรุ่งนี้เจอกันนะครับขออัลเลาะห์ตะอาลาให้เราพาทุกสายทุกไซส์10อะไรมาให้หมดเลยนะพี่น้องบางคนบอกถามอะเมาอยู่มาได้ไหมเอามาเลยเดี๋ยวบางนานคุมไม่ได้นะเอามาเลยนะเดี๋ยวเราจับมัดเอาไว้เลยอินชาอัลลอฮ์เราจะให้เห็นว่าอุมมะห์อิสลามทุกประเภทฟังบายานได้หมดคนถามว่าไม่คุมฮิญาบมาฟังได้ไหมให้มันนุ่งเสมอหูแค่นี้เราก็จะจัดที่ให้ฟังบายานผมถือว่าคนไม่คุมฮิญาบมาฟังบรรยายนะเขาคือแขก VIP สำหรับผมนะแต่ให้นั่งข้างๆนี่หน่อยนะไม่ได้ก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะอันตรายนะพอไลฟ์เดี๋ยวมันกดกล้องสลับนะเอามาเพราะอะไรรู้ไหมเชิญโต๊ะครูเชิญอิหม่ามไม่ยากเหมือนเชิญสายเหวเชิญอิหม่ามส่งหนังสือฉบับหนึ่งอินชาอัลลอฮ์เขาก็มาแต่เชิญวัยรุ่นส่งไป10ฉบับพวกทำฟืนหมดเลยนะครับขอดูอานะพี่น้องและเราพร้อมกันว่าจะเปลี่ยนสังคมด้วยอัสบับคนเคยเลวอินชาอัลลอฮ์อย่าซากมุลลอฮ์ขอยร้อนมากครับพี่น้องขอให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามการดาวะและสวรรค์ชั้นฟิดเดาส์กันทุกคนพี่น้องทำงานศาสนากันเยอะๆมองหน้ากันมากๆวันไหนเราไม่เจอกันในอาคิเราะห์ขอให้เราเรียกหาซึ่งกันและกันนะคุณหมอเรามาด้วยนะครับหมอบารุรมานะขอให้ท่านเป็นหมอยันอาคิเราะห์เลยอินชาอัลลอฮ์หมอทั่วไปนะครับอันนี้หมออะไรนะสุขภาพอย่าลงพุงนะครับถ้าหมอลงพุงเมื่อไหร่จบทันทีเหมือนกันอันนี้ผมแยบนิดนึงนะโต๊ะครูคนทำงานศาสนายังอายเลยนะเราบรรยายเรื่องการกินแบบนบีเห็นเรากินโทมาฮอกวันนี้อัลลอฮ์ไม่กล้าบายานไปอีกนานเรื่องการกินแบบนบีนี่เป็นสิ่งที่บกพร่องนะแต่ว่าอีมานยังอ่อนแอมาอินชาอัลลอฮ์เราต้องเอาชนะมอบดุรมานให้ได้นะอินชาอัลลอฮ์นะครับนิดนึงอีกนิดเดียวสุนนะนบีนะฮะหุ่นของท่านนะครับหน้าอกกับท้องเท่ากันเลยอัลลอฮุอักบัรดุอานะให้เราได้ตามอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากนะครับญะซากัลลอฮ์คอยรอนนะจบจริงๆแล้วครับบิลัยตอฟิกวะลิดายะซัลลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็ยาซากมุลลอคอยรอนนะครับท่านอาจารย์บับบลีนะครับอับดุลรอมานนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในรายการในวันนี้นะครับ